ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะประจำวันที่4ตุลาคม2554นะคะแนวโน้มเซ็ตอินเด็กซ์ของเรายังคงเป็นขาลงต่อเนื่องนะคะเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยทำจุดต่ำสุดใหม่นะคะแล้วก็ได้เปิดและได้เกิดช่องว่างของราคาในขาลงนะคะปรับตัวลงมาใกล้กับจุดต่ำสุดก่อนหน้าประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มยังคงเป็นขาลงนะคะดังนั้นคำแนะนำระยะสั้นเรายังคงให้ล้างพอร์ตนะคะสำหรับผู้เก็งกำไรระยะสั้นจนกว่าจะมีการกลับตัวนะคะหุ้นแนะนำเข้ามา4ตัวในวันนี้เน้นทั้งฝั่งขายทั้งสิ้นนะคะตัวแรกก็คือตัว BBL นะคะเมื่อวานนี้ปิดที่130บาทราคาวิ่งอยู่ในกรอบคู่ขนานขาลงนะคะเกิดแท่งเทียนสีดำแท่งยาวนะคะพร้อมกับทำจุดต่ำสุดใหม่แนวโน้มเป็นขาลงหากราคาปิดต่ำกว่า130บาทมีโอกาสปรับตัวไปที่เป้าหมายทางเทคนิคที่110บาทนะคะแนะนำขายแนวต้านอยู่ที่ 132.5 ถึง 135.5 นะคะแนวรับอยู่ที่ 126 ถึง 122 บาทตัวที่2นะคะ CPO เมื่อวานนี้ปิดที่ 44.50 นะคะปิดต่ำกว่าแนวรับที่ 44.75 พร้อมกับวอลุ่มหนุนนะคะแล้วก็ เส้นค่าเฉลี่ยตัดกันเป็นรูป Dead Cross นะคะชัดเจนแล้วก็ RSI เนี่ยเกิดสัญญาณ Bearish Divergence นะคะแนวโน้มเป็นขาลงแนะนำขายแนวต้านที่ 45.75 ถึง 46.25 นะคะแนวรับอยู่ที่ 43 ถึง 42 บาทค่ะตัวที่3นะคะ True เมื่อวานนี้ปิดที่2.90 บาทนะคะอ่อนตัวลงมาหลุดแนวรับ3บาทแล้วก็เส้น EMA เรียงตัวกันเป็นแบบbearish นะคะประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณลบแนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้าน2.96 บาทถึง3บาทนะคะแนวรับ2.70 บาทถึง2.50 บาทค่ะตัวสุดท้ายนะคะตัว AGE ตัวนี้ปิด4.48 บาทนะคะเกิดช่องว่างราคาโดยโดดข้ามเส้น EMA 200วันลงมานะคะรวมทั้งแท่งเทียนมีสีดำเต็มแท่งพร้อมวอลุ่มหนุนแนวโน้มเป็นขาลงนะคะแนะนำขายแนวต้าน4.60 บาทถึง4.68 บาทนะคะแนวรับอยู่ที่4 บาทถึง 3.50 บาทค่ะปิดประชุมในส่วนของเทคนิค